กราบสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมยูชินั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีกระแสใหม่ๆอย่างเช่นโปเกมอนโกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เล่นเกมโปเกมอนโกเหมือนกันนะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหน้าเดสก์ท็อปของผมเนี่ยมันโล่งเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะขอตอบตรงนี้ครับว่าผมไปเผลอกดทำการรีซิสเต็มหรือทำการกวาดล้างวินโดว์ทั้งหมดก็คือกวาดล้างไดรฟ์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้ตั้งใจนะครับสุดท้ายผลออกมาก็คือว่าไม่เหลืออะไรเลยในไดรฟ์นะครับเหลือแค่ขังขยะนะครับกับโปรแกรมที่ต้องลงใหม่นะฮะเซ็งเลยต้องมาลงใหม่ทั้งหมดเลยคลิปต่างๆนานาเกมที่ลงเอาไว้นี่ก็หายไปหมดเลยก็ต้องมาลงทยอยลงใหม่นั่นเองนะครับน่าเศร้าใจจริงๆแต่มันไม่ใช่ประเด็นอย่างที่ผมจะมาพูดในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงอยู่2ประเด็นครับคือคนที่ไม่เล่นเกมโปเกมอนโกแต่ไปด่าคนเล่นกับคนที่แบบว่ากรณีแบบว่าไปถ่ายคลิปเขาเล่นเกมโปเกมอนโกบนแล้วถ่ายลง Facebook เนี่ยและไปแสดงคอมเมนต์แบบว่าคือแบบอะไรวะคือแบบอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอโดยเฉพาะคอมเมนต์ในคลิปนั้นนะครับนะฮะทีนี้ผมขอเล่นที่ประเด็นแรกกันดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่นโปเกมอนโกเนี่ยแต่กลับด่าคนที่เล่นว่าปัญญาอ่อนไร้สาระประเด็นก็คือว่าคือคนที่เล่นเนี่ยก็เป็นมือถือของเขานะครับนะฮะเน็ตก็ไม่รู้ตังเขาหรือตังใครนะครับที่เขาจ่ายก็ถ้าไม่ใช่ตังคุณก็อย่าไปเดือดร้อนอะไรเขาครับนะฮะคือควรอยู่นิ่งๆครับนะฮะคือผมไม่เข้าใจพวกนี้ไว้ว่าทำไมเขาต้องด่าพวกนี้ว่าทำไมปัญญาอ่อนด้วยว่าไม่เข้าใจทั้งที่ตัวเกมแม่งมีอะไรที่มากมายกว่าที่คุณคิดเว้ยคุณลองคิดดูครับไม่เกี่ยวกับว่าโปเกมอนโกมาแล้วทุกคนจะแห่กันเล่นเว้ยคุณลองคิดดูครับคุณซื้อมือถือที่เล่น Facebook กับ LINE ได้เพราะอะไรครับทำไมคุณต้องซื้อพวกนี้มาแล้วมาเล่นไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณก็ก้มหัวเล่นมือถือเหมือนกันหรือวะไอ้คุณอย่ามาโทษกันว่าที่เป็นเพราะเกมใหม่กระแสใหม่มาไร้สาระเล่นกันเหี้ยอะไรแล้วพวกคุณมึงครับพวกคุณมึงแล้วพวกคุณมึงอ่ะครับเล่น Facebook และก้มหน้าเล่น LINE ทําเหี้ยอะไรครับพวกมึงก้มเล่น Facebook กับไลน์ทำเหี้ยอะไร Instagram เนี่ยโธ่ Twitter เนี่ยพวกมึงเล่นก้มเหี้ยกันเล่นทำเหี้ยอะไรก้มทำเหี้ยอะไรฮะก้มเล่นทำไมทีนี้ก็มาด่าว่าเฮ้ยกูอย่างงู้นอย่างงี้ผมด่าอย่างงู้นอย่างงี้เอ้าแล้วคุณเล่นแล้วคุณเล่น Facebook Instagram กูยังไม่ด่าเลยนะแต่พวกเราเล่นมือถือของเรามันสิทธิของเราใช่ไหมล่ะไม่เสือกตีไม่เสือกนั่นนะไม่เอาไม่เสือกนะครับนะไม่เสือกผมรู้สึกว่าสังคมไทยผู้ใหญ่เนี่ยบอกคำตรงว่าทุเรศและน่าสะถุยมากเลยน่าสะถุนสะถุยเนี่ยนะครับน่าจะถุยน้ำลายใส่หน้ามากสัก 2-3 หยดนะครับคือแบบอะไรก็แอบว่าได้เป็นยาอ่อนตามกระแสเงี้ยโหไร้สาระนะครับแต่คุณไม่ลองคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาอยากจะเล่นเหรอเขาไม่ได้มาคับคุณให้เล่นนี่หว่ามือถือเขานี่ไม่ใช่มือถือคุณไม่ได้มานั่งจ่ายค่าไลน์เน็ตให้มือถือเขานี่ใช่ไหมคุณจะไปเดือดร้อนอะไรครับมันไร้สาระยังไงล่ะครับนะเกมนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ถูกกักขังในบ้านเนี่ยโดยพ่อแม่ของตัวเองอยากจะให้ทำการเปิดโลกภายนอกมากขึ้นเว้ยแล้วก็คนที่แบบว่าจะออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถเล่นโปเกมอนโกเนี่ยเพื่อเดินจับโปเกมอนเนี่ยลดน้ำหนักไปในทางได้เว้ยเกมมันมีดีหลายอย่างเว้ยแต่กับพวกคุณไม่ได้มองเว้ยพวกคุณมองแต่จุดเสียเอาผลประโยชน์ของตัวเองมาเป็นข้อตั้งไอ้ที่มันไร้สาระมากๆเลยคือพวกคุณแม่งตั้งแบบประโยชน์ของตัวเองที่แบบไม่มีเหตุผลไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากว่ามันปัญญาอ่อนแค่เนี้ยคุณตั้งประโยชน์ของเกมแค่เนี้ยมองแต่ผลเสียของมันคุณไม่มองจุดดีของมันเลยอ่ะถ้าสมมติว่าพวกคุณห้ามไม่ให้ผมเล่นเกมโปเกมอนโกเนี่ยจะให้กูทำเหี้ยอะไรครับจะให้กูนั่งดูบิงโกไลท์ให้ดูพวกผู้หญิงโชว์จิ๋มโชว์นมโชว์หีอะไรพวกนี้ให้กูดูอย่างเงี้ยคือกูไม่เข้าใจพวกมึงไงว่าพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันวะพอมีคนถ่ายหน้าอกถ่ายนมพวกมึงกลับสนับสนุนพอกูจะเล่นเกมโปเกมอนโกพวกมึงกลับค้านกลับไม่ให้กูเล่นไอ้เหี้ยพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันวะกูไม่เข้าใจมึงบ้านมกันแล้วเหรอวะฮะมึงเป็นเหี้ยอะไรกันกูไม่เข้าใจเว้ยว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรหมดและยิ่งหนักกว่านั้นเว้ยโดยเฉพาะไอ้คนประเภทที่2เว้ยข้อที่2ผมเข้าเลยแล้วกันไอ้เฟซนึงอ่ะที่มันไปถ่ายคลิปแบบว่าคนเค้าเล่นเกมโปเกมอนโกตรงหน้าลาน Royal Paragon Hall เนี่ยนะครับนะฮะซึ่งโอเคเว้ยเค้าก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนแม่งโดนเกมจุงจมูกเล่นกันแล้วแบบบลาบลาคือผมงงเว้ยพวกคุณแม่งจะข้างชาติยังไงวะโดยเฉพาะคอมเมนต์เนี่ยคือแบบอีมนุษย์ป้าอีสัตว์หยอกไอ้ครับมึงเกี่ยวเหี้ยกับการเมืองกูไม่เข้าใจอนาคตของชาติไปแล้วประเทศไทยกูไทยแลนด์โอลี่ไปแล้วหมดเลยคือถามหน่อยครับมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับอนาคตของชาติวะไม่ใช่พวกมึงทำตัวอย่างงี้หรอว่า
เฮ้ยพวกมึงไม่เคยรับสิ่งใหม่ๆไม่เคยรับเหี้ยอะไรใหม่ๆเลยพวกมึงรับแต่สิ่งเก่าๆงี่เง่าห่วยแตกสัตว์ถุยสัตว์ถุนนะฮะไม่มีเหี้ยอะไรใหม่ๆเข้ามาสมองพวกคุณเลยพวกคุณไม่เคยเปิดรับโลกภายใหม่หรือโลกที่แบบกำลังจะเปลี่ยนใหม่พวกคุณไม่เคยมองคุณมองแต่โลกแบบยุค90ของคุณยุค80ของคุณยุคเหี้ยของคุณนะครับนะฮะที่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยในสิ่งใหม่ๆคุณไม่ลองมองครับว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนอะไรไปอะไรไปมากกว่าที่คุณคิดครับ Wi-Fi เดี๋ยวนี้ 4G เงี้ย 4G เงี้ยเดี๋ยวจะมี 5G 6G แล้วเงี้ยมือถือเงี้ย iPhone เงี้ยมือถือที่สามารถจะทำอะไรก็ได้มากกว่าคอมนะเดี๋ยวนี้คือมันมีหลายๆอย่างที่มันพัฒนาไปเร็วเว้ยเออแต่ถามว่าทำไมพวกคุณไม่เปิดใจรับมันวะผมไม่เข้าใจเว้ยคือโอเคพวกคุณอาจจะแบบว่ากูเป็นผู้ใหญ่กูมีสิทธิพิเศษมากกว่าเด็กๆอย่างพวกมึงโอ้แล้วแต่มึงครับแล้วแต่มึงโชว์ความเป็นผู้ใหญ่ให้พวกมึงแบบให้พวกกูดูอ่ะยังไงมึงก็สะทุนในตุกในตาของกูคือแบบคือมึงไม่รับที่อะไรใหม่ๆเลยอ่ะอะไรก็อนาคตอะไรก็การเมืองอะไรก็แบบงูอย่างนี้คือไม่เสือกดีครับไม่เสือกครับนะฮะเออไม่เสือกดีอย่าเล่นดิอย่าเล่น Facebook อย่าเล่น Instagram อย่าเล่น LINE สิครับโยนมือถือทิ้งซะนะครับไอโฟนที่ซื้อราคาแพงๆเพื่อเอาไว้เล่น LINE Facebook ไงพวกเนี้ยโยนทิ้งไปเถอะครับโยนทิ้งเถอะถ้าพวกคุณแล้วอะไรพวกนี้ไม่ได้มึงโยนทิ้งไปแล้วอย่ามากล่าวหาว่ามันเป็นอนาคตของชาติทำไมเด็กไทยพวกนี้ถึงบ้าอะไรพวกนี้มึงอย่าซื้อมือถือเล่น Facebook ได้กับ LINE ได้นะครับมึงโยนทิ้งไปมึงควรซื้อ Nokia 360มาเล่นนะครับถ้ามึงจะอะไรขนาดนี้พวกมึงจะปิดกั้นอะไรขนาดนี้กูไม่เข้าใจพวกผู้ใหญ่อย่างขนาดนี้เว้ยผมไม่ได้มาด่ามาพวกผู้ใหญ่แบบหลายคนแต่ผมมองในจุดที่ว่าไอ้พวกคอมเมนต์เนี่ยคือแบบอะไรวะคือแบบสลิมโปเกมอนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจพวกมนุษย์ป้าพวกป้าการเมืองไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเกมกูไม่เข้าใจแม่งเอ้ยขนาดเกมตามกระแสอย่างโปเกมอนโกถูกโยงเข้าไปการเมืองคือแบบเย็ดแค่ประเทศกูประเทศไทยกูแม่งน่าภูมิใจมากเลยเว้ยกูเข้าใจว่าการศึกษานี่ไม่ได้ช่วยพวกมึงดูดีขึ้นเลยเว้ยนะครับนะฮะซึ่งทุกวันนี้กูอยากจะถามตัวเองว่ากูจะเรียนไปเพื่ออะไรถ้ากูเรียนไปเป็นแบบพวกมึงเนี่ยกูไม่เอาอะครับนะฮะกูควรจะว่าไปเรียนเพื่อหาแบบประสบการณ์งานทำและย้ายประเทศแม่งเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือแบบไอ้เหี้ยประเทศกูแบบเป็นประเทศที่แบบอะไรวะผู้ใหญ่แม่งมองอะไรขนาดนี้เลยเหรอวะคือมึงโลกแคบกันเกินไปป้าคือแบบไอ้ก็เหตุผลของพวกมึงอ่ะโดยไม่ได้มองเกี่ยวกับว่าสังคมภายนอกมันเป็นยังไงผู้ใหม่พวกมึงไม่ทำแบบว่าใบแจกแสดงความได้เห็นไปแล้วว่าโลกสังคมภายนอกมันเป็นยังไงทำไมมึงไม่ทำแจกอะไรแบบเนี้ยทำไมตอนกูเรียนกูได้แจกอย่างนี้ตลอดเวลาเว้ยทำไมพอกูไม่อยากจะทำกูก็โดนด่าเนี่ยมึงทำแจกไปเลยเนี่ยกี่ล้านคนเนี่ยประเทศไทยมึงทำแจกไปเลยมึงทำแจกไปแล้วเขาแสดงความได้เห็นอย่างกับโลกเทคโนโลยีใหม่หรือโลกยุคใหม่เนี่ยมึงแสดงไปเลยมึงแจกไปเลยมึงกล้าเปล่ามึงต้องฟังคิดเห็นทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่ามึงฟังแค่แบบฝ่ายเดียวแบบฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับพวกที่เล่นไอโฟนเล่นเกมตามกระแสเล่นเกมนู่นนี่นั่นมีไอโฟนเล่นเกมไอพวกเล่นเกมนู่นนี่นั่นบีเงี้ยมึงอย่าเอาการเมืองมันเป็นแบบเข้าข้างเว้ยมึงต้องฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายกูว่าพวกมึงไม่ฟังทั้งสองฝ่ายกูว่าพวกมึงฟังแต่ผลของตัวเองมากกว่าพวกมึงมาทุเรศไงเข้าใจปะคือผมไม่เข้าใจอะไรเออะก็นู่นนี่เออะก็นู่นนั่นอะไรก็เหตุผลอย่างงุ่นอย่างนี้เออะก็อย่างงุ่นอย่างนี้ผมขนาดโปเกมอนโกอ่ะเกมมันมีดีแต่พวกคุณกลับไม่มองคุณมองแต่จุดเสียของมันทั้งที่คุณยังไม่ลองเล่นมันเลยว่ามีดียังไงใช่ไหมคุณยังไม่เคยลองเล่นแต่คุณกลับพูดว่ามันแย่มันปัญญาอ่อนแต่ผมแปลกใจนะพวกคุณด่าว่าพวกที่เล่นเกมโปเกมอนโกกับปัญญาอ่อนแต่กลับว่าคุณซื้อตุ๊กตาคูมะหรือตัวต่างๆนานาไว้ในบ้านมากมายทำไมคุณไม่ดูปัญญาอ่อนบ้างล่ะครับทำไมคุณไม่ดูอย่างนั้นบ้างล่ะทำไมพวกเราเล่นเกมโปเกมอนโกปัญญาอ่อนอันนี้ผมไม่ได้ว่าพวกแบบสะสมตุ๊กตานะผมว่าพวกแบบว่าไอ้ที่ผมแค่จดจำว่าไอ้พวกที่แบบด่าโปเกมอนโกแต่กลับซื้อตุ๊กตาสะสมในบ้านโดยที่สะสมให้ตัวเองเล่นนะผมว่าไม่ตะกาแปลกว่ะคือพวกคุณจะด่าตามกระแสหรือว่าอะไรผมไม่รู้ไม่สนใจผมไม่สนใจหรอกแต่ว่าอย่าเลยถ้าคุณไม่ได้เล่นอย่าเสือกนะครับถ้าคุณไม่ได้เล่นอย่าเสือกอย่าเสือกกับคนที่เล่นส่วนตัวผมก็เป็นคนนึงที่เล่นเกมโปเกมอนโกแต่ผมไม่ได้ติดบ้าคลั่งเว้ยคุณต้องเข้าใจว่ามันมีผู้เล่นอยู่2แบบเว้ยผู้เล่นแบบคนปกติเขาเล่นกันเว้ยคือแบบโอเคมันก็เป็นความบันเทิงอีกแบบนึงเว้ยกับอีกคนนึงที่แบบเล่นแบบไม่มีสติอ่ะเข้าใจป่ะเออแค่นั้นน่ะมันมีอยู่2ประเภทอ่ะครับนะเออถ้าคุณจะด่าว่าแบบไอ้เหี้ยคนที่เล่นโปเกมอนโกทั้งหมดแม่งปัญญาอ่อนเงี้ยเอ้าคือกูผิดอะไรอ่ะครับคือมันเป็นสิทธิ์ของเราที่อยากจะเล่นแอปมันก็โหลดฟรีมือถือเราก็ซื้อมา
เน็ตกูก็จ่ายนะแล้วมึงเกี่ยวอะไรมึงเสือกอะไรกับกูมึงจ่ายค่าเน็ตแล้วมึงจ่ายค่ามือถือกูเหรอมึงไม่ได้ซื้อมือถือให้กูซะหน่อยมึงไม่ได้เป็นคนผลิตแอปซะหน่อยมึงอย่าเสือกใช่ไหมแอปมันโหลดให้มันแอปมันโหลดฟรีใช่ไหมใช่ป่ะแอปมันโหลดฟรีแอปมันโหลดฟรีเราไม่ได้ไปบังคับให้มันโหลดใช่ไหมเออมึงอยากโหลดก็โหลดมึงไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นนะฮะเออ Android iOS นะปล่อยให้โหลดฟรีมึงอยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นเพราะแอปมันโหลดฟรีไม่ได้เสียตังค์ซื้อครับมึงเข้าใจปะเออนั่นแหละครับนะฮะผมแม่งมองคนไทยหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าเม็ดเจ้านะขนาดเก็บแอปโหลดฟรียังโดนอะไรขนาดนี้เนี่ยทำไมตอนมีไลน์เข้ามาไทยแรกๆทำไมแม่งไม่โดนอย่างนี้บ้างวะเล่นไลน์แม่งดูบรรยาอ่อนไร้สาระตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้เป็นไงไลน์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ที่รู้เกมแม่งเยอะมากและ Facebook นี่ยังไง Facebook นี่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวนี้โชว์จิ้มโชว์นมนะครับไปแล้วหางแค่ถ่ายนมเพื่อหาผลประโยชน์ของตัวเองเอาถ่ายนมเพื่อแลกตังค์เยอะเต็มไปหมดเลยใส่ทิกซี่ถ่ายหัวนมใส่หีอะไรพวกเนี้ยทำไมพวกมึงไม่ด่าพวกนี้บ้างล่ะครับทำไมล่ะครับทำไมต้องมาด่าโปเกมอนโกทำไมมึงเอาเวลาว่างด่าโปเกมอนโกเนี่ยไปปรับปรุงเกี่ยวกับความคิดของมึงก่อนไหมว่ามึงเนี่ยควรมองโลกในทันสมัยดีกว่าไหมคือไม่มีใครมาอยู่แบบยุคสมัยเก่าๆแล้วคือมันไม่มีใครจะอยู่หรอกครับนะฮะเข้าใจป่ะเออขนาดผมเนี่ยเอาจริงๆอ่ะผมแม่งก็เป็นพวกที่แบบว่าสมัยเก่าก็ได้สมัยใหม่ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสมัยใหม่มันมีอะไรที่เปิดต้องยอมรับมันเพราะว่ามันอะไรก็ไปง่ายเว้ยถ้าสมมติว่าพวกคุณแบบว่าไอ้เชี่ยแม่งแบบว่าโอ้โหประเทศไทยอนาคตของชาติไม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่งไม่ได้มึงก็ปิดประเทศตัวเองไปเลยครับเอาปลามาครอบประเทศมึงครอบไปเลยมึงปิดแล้วครอบไปเลยครับเออครอบไปเลยไม่ได้ครอบว่าเอ้ยไม่ได้ครอบกบในกะลานะแต่เป็นครอบอาหารเน่าในกะลาครอบไปเลยครับครอบไปเลยถ้าคุณจะมาอย่างนี้ผมว่าแนะนำเอากะลามาครอบเนื้อเน่าไปเลยครับพวกเราจะได้เน่ากันทั้งประเทศครับพวกเราบอกตามตรงครับ1ผมมาเล่นการเมืองแน่นอนครับแม่งเล่นไม่เป็นครับเล่นแต่เกมเป็นนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าการเล่นการเมืองมาเล่นยังไงผมขอถามพวกที่แบบว่าไอ้พวกคอมเมนต์บน Facebook ไอ้ในคลิปนั้นน่ะแล้วโยงเข้าเกี่ยวกับอนาคตของชาติหรืออะไรการเมืองอะไรพวกนี้เนี่ยเขาถามหน่อยครับพวกคุณมีประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยครับตอนนี้พวกคุณเคยทำดีอะไรกับประเทศชาติบ้างไม่มีมีสักคนไม่เอาแต่นั่ง Facebook บน Facebook บนอะไรพวกเนี้ยแบบโหอนาคตของชาติของฉันไปแล้วไอ้พวกเด็กเวรเล่นแต่เกมโปเกมอนโกบลาบลาพวกมึงอ่ะพวกมึงทำอะไรนอกจากมาด่าเนี่ยมึงมีประโยชน์อะไรมากมายหรือเปล่ามึงเป็นคนสำคัญของประเทศหรือเปล่าแม่งก็ไม่ใช่พวกมึงก็เป็นประชาชนโง่ๆคนหนึ่งอ่ะครับนะฮะเหมือนพวกกูเนี่ยนะครับนะเออใช่ไหมเออพวกมึงไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเลยพวกมึงไม่ได้เป็นดีแอนไม่ได้เป็นดีแอนเรนเจอร์พวกมึงไม่ได้เป็นพวกJustice League อะไรพวกเนี้ยพวกมึงไม่ได้เป็นคนพิเศษเหี้ยอะไรเลยพวกมึงเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งอะแต่แค่พวกมึงคลั่งไอ้สิ่งนึงแค่นั้นเองอะแต่กลับว่าพวกมึงเอาความเหมารวมของคนชอบที่จะเล่นกับโยงไปกับเรื่องนั้นที่คุณต้องการที่จะเป็นประเด็นน่ะเข้าใจป่ะผมว่าไอ้คนที่ด่าคนไอ้คนที่ไม่เล่นโปเกมอนโกแล้วด่าคนที่เล่นน่ะไอ้เนี้ยผมว่าโอเคยังให้อภัยเว้ยแต่ไอ้คนที่แบบไอ้เชี่ยคือแบบมึงไปถ่ายแอบถ่ายคลิปเขาตอนเล่นเกมโปเกมอนโกอ่ะแล้วมึงไปโพสด่าเขาแบบว่าในเชิงแบบว่าไอ้เชี่ยอย่าเสือกดีแบบว่าไม่เข้าใจว่าพวกมึงจะเสือกทำไมวะเออผู้ใหญ่มึงคิดกันแค่นี้เป็นแล้วเหรอผู้ใหญ่มึงมีสมองกันแค่นี้จริงๆเหรอผู้ใหญ่เหรอผู้ใหญ่มึงเอาจริงๆมึงมีสมองสี่ซีกมึงคิดได้แค่ซีกเดียวของสมองมึงเหรอสมองมึงทำงานเต็มสี่ซีกหรือเปล่าไม่เข้าใจผู้ใหญ่ให้มึงไปหาหมอมากเลยนะครับว่าสมองมึงทำงานเต็มที่หรือเปล่าวะเออเนาะนั่นแหละผมแม่งเบื่อมากเลยคอมเมนต์พวกแบบว่าตะกะ3มิติอะไรพวกเนี้ยคือกูต้องพกแว่น3มิติเพื่อมองเห็นตะกะพวกมึงอะไรพวกเนี้ยไม่เข้าใจเลยว่าคิดกันได้ไงวะไอ้เหี้ยแค่เกมโปเกมอนโกอะครับนะแค่เกมนะเว้ยเกมคืออะไรเกมคือความบันเทิงเว้ยใครเป็นคนผู้เล่นคือคนน่ะบังคับเกมครับไม่ใช่เกมมาบังคับคนเข้าใจปะอ่ะสมมติว่าเกมออกมาใหม่ปุ๊บเนี่ยคุณอยากจะเล่นมั้ยก็อยากเล่นมันเป็นสิทธิ์ของคุณมั้ยก็ใช่ใช่มั้ยเออถ้าคุณไม่เล่นก็ไม่ใช่ก็เรื่องของคุณครับมันไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณเหมือนกันคุณจะเลือกที่เล่นจะไม่เล่นแล้วแต่อย่างเช่นเกมฟรีเนี่ยคุณจะเลือกโหลดก็ได้หรือคุณจะไม่เลือกโหลดก็ได้เว้ยมันแล้วแต่คุณครับคุณอยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องโหลดอย่างเช่นเกมซื้อเนี่ยคุณอยากซื้อเกมนี้มาเล่นก็ซื้อไปไม่ซื้อก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นเองเออมันจะไปยากอะไรวะเออ
แต่คนที่มาบ่นอะไรพวกนี้แบบว่าดูเกมแม่งคนที่เล่นแม่งปัญญาอ่อนมากเลยอ่ะแล้วแบบโอ้โหคือแบบไม่เข้าใจเนาะถ้างั้นเนี่ยถ้าคุณด่าว่าคนที่เล่นเกมโปเกมอนโกเนี่ยมันดูปัญญาอ่อนใช่ไหมขอแนะนำครับมึงโยนทิ้งมือถือของมึงทิ้งซะแล้วมาไปใช้มือถือที่แบบไม่สามารถเล่นแอปได้เลยแนะนำหรือมันหรือถ้าคุณไม่ทิ้งก็สิทธิ์ของคุณใช่ไหมมันเป็นสิทธิ์ของคุณไม่ทิ้งอยู่ดีเพราะเป็นสิทธิ์ของคุณใช่ไหมล่ะผมก็ไม่สามารถบังคับให้คุณทิ้งได้หมดทุกคนหรอกครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะทิ้งหรือไม่ทิ้งใช่ไหมล่ะผมว่าผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้แม่งแปลกว่ะเดี๋ยวดูว่าต้องมีแบบยูเซอร์หนึ่งต้องมาคอมเมนต์ในเชิงการเมืองว่าไอ้เชื่อมึงพูดอย่างนี้มึงงี่ง่าว่ะมึงเป็นเด็กที่แบบทำลายอนาคตของชาติแล้วไงอนาคตของชาติอนาคตของชาติมันอยู่กับใครครับไม่ได้อยู่กับประชาชนอย่างพวกกูนี่หว่ากูเป็นประชาชนโง่ๆใช่ไหมกูไม่ได้มีอำนาจเหี้ยอะไรในการทำหาเลยกูก็แค่ดำเนินใช้ชีวิตตามปกติของกูทำงานเล่นเกมนอนพักผ่อนเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมมีเวลาเที่ยวก็เที่ยวใช่ไหมมีขามีตีนเหมือนกันเดินเองได้ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับให้คนอื่นเดินนะไม่ได้ยืมตีนของพวกคุณเดินนะครับนะฮะแล้วไงเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราใช้ชีวิตอย่างตามปกติใช่ไหมแต่พวกคุณน่ะที่แบบว่าไอ้เชี่ยมึงเป็นคนปกติจริงๆนะแต่มึงแบบว่าแสดงความที่เห็นที่แบบว่าไอ้เชี่ยมึงออกมาจากโรงพยาบาลบ้าคือแบบมึงบ้ามากอ่ะคือแบบไอ้เชี่ยถ้ามีแบ็คแมนในโลกความจริงนะกูว่านั่นช่วยกูได้เยอะจริงจริงนะครับประเทศกูแม่งโจ๊กเกอร์เยอะมากแล้วเป็นโจ๊กเกอร์แบบไม่ได้โจ๊กเกอร์แบบตลกร้ายนะคือแบบโจ๊กเกอร์แบบที่โง่ที่สุดที่กูเคยเจอมาคือแบบโง่มากๆคือแบบเจอแบ็คแมนปุ๊บตายโดนจับและโทน่าสงสารนั่นแหละเนาะก็เป็นว่านะครับนะคนที่ไม่เล่นเกมโปเกมอนโกเนี่ยถ้าคุณไม่เล่นหรืออะไรก็ตามก็ไม่ต้องไปด่าคนที่เล่นหรอกครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาเว้ยสิทธิ์ของเขาที่จะเล่นนะฮะมันแล้วแต่ครับนะสิทธิ์ของใครของครับของใครของมันครับนะฮะไม่ใช่เกมของคุณไม่ใช่มือถือของคุณนะครับส่วนคนที่คิดจะโยงเกมเข้าไปเกี่ยวกับอนาคตของชาติประเทศไทยเนี่ยแนะนำว่าอย่าเลยดีกว่าอย่าอ้างว่าประเทศนู่นนี่เขาแบนอะไรเพราะอะไรนะครับอย่าครับอย่าอ้างว่าประเทศเขานี่ประเทศนู่นเขาแบนเพราะอะไรยังไงไปศึกษาก่อนครับว่าเขาแบนเพราะอะไรศึกษาก่อนครับอย่าโทษเกมโปเกมอนมูซั่วนะครับนะฮะแล้วสื่อไทยครับสื่อไทยหรือนักข่าวไทยถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่ไม่เกี่ยวกับโปเกมอนโกแต่คุณเขียนว่าเกี่ยวกับว่าสมมติว่าคุณมีคนกำลังเดินข้างถนนอยู่ตามปกติใช่ไหมโดยที่มาเล่นเกมอะไรใช่ไหมทีนี้ก็มีคนขับรถเมาคนหนึ่งขับรถมาด้วยความเร็วสูงชนคนข้างถนนคนนั้นตายเปร่งใช่ไหมแล้วคุณก็ไปลงหนังสือพิมพ์ว่าคนเล่นเกมข้ามถนนไม่ได้ดูรถโดนรถชนตายหาดับอนาถว้าวอย่าเขียนอย่างนี้นะครับอย่าเขียนนะครับขอให้เขียนในความเป็นจริงครับอย่าเขียนอะไรที่มันเป็นเสียหายครับผมรู้สึกว่าสื่อข่าวแม่งเริ่มตอแหลมากขึ้นกว่าเดิมตอแหลพอๆกับผู้ใหญ่บ้านเราอีกสักครับนะตอแหลมากๆแบบตอแหลกว่าผู้ใหญ่บ้านเราอีกพอๆกันเลยผมว่าน่าจะพอๆกันแหละนั่นแหละนะครับก็คนที่เล่นเกมโปเกมอนโกนะครับนะก็เล่นอย่างมีสตินะครับนะฮะก็ระมัดระวังในการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเกมก็มันเป็นเกมอินเรียลไลฟ์นะครับนะฮะมันเป็นเกมเปรียบเสมือนระหว่างโลกความเป็นจริงกับเสมือนจริงนั่นเองนะครับนะฮะโลกความเป็นจริงเป็นยังไงคือคุณได้เจอเทรนเนอร์คนอื่นๆที่เป็นคนจริงๆนะครับแต่เวลาคุณต่อสู้กันคุณต่อสู้แค่ในเกมครับนะฮะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายแค่นั้นเองนะครับก็เล่นอย่างมีสตินะครับผมนะฮะส่วนตัวผมทีมอะไรผมทีมสีเหลืองครับใครทีมสีเหลืองลงชื่อด้วยครับ ลงชื่อด้วยลงชื่อด้วยใครทีมสีเหลืองบ้างเนี่ยแม่งเอ้ยกูเหงาแม่งเอ้ยผมแม่งไปเล่นเกมโปเกมอนโกทีไรแม่งเจอแต่ยิมสีฟ้าสีแดงแม่งเอ้ยกูสีเหลืองคนเดียวกูนี่แม่งเดินกลับบ้านไม่ทันใครทีมสีเหลืองมาช่วยผมด้วยอย่างเงี้ยโอเคก็จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เล่นอย่างมีสตินะครับนะฮะใครที่เล่นเกมโปเกมอนบนรถก็เล่นอย่างระมัดระวังนะครับหรือใครที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเล่นไปก็ระวังด้วยละกันนะครับกับอุบัติเหตุนะครับนะฮะถ้าใครมีครอบครัวชวนครอบครัวมาเล่นครับนะฮะถือว่าจะเป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงก็ว่าได้คุณลองคิดดูครับคุณได้ไปจับโปเกมอนกับครอบครัวที่ท่องเที่ยวต่างๆนานาไปเลยที่รู้สึกว่าความสุขที่สุดที่เคยมีมาแล้วก็ว่าได้ครับผมนะต่างจากแค่ไปเที่ยวแบบปกติใช่ไหมแต่นี่เป็นการไปเที่ยวแบบเราไปจับโปเกมอนด้วยกันทั้งครอบครัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีนะการจับโปเกมอนมาเพื่อแบบมาเลี้ยงดูหรือมาต่อสู้อะไรพวกนี้ใช่ไหมมาต่อสู้กับคนในบ้านก็ได้เงี้ยแบบเฮ้ย
พ่อมาสู้กับโปเกมอนหนูไหมมาเลยลูกพ่อเตรียมปิกาจูไว้แล้วหนูก็เตรียมไรจูเหมือนกันพ่ออะไรวันนี้ใช่ไหมมันเป็นความสุขน่าจะเป็นความสนุกแล้วก็ความฟินอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ไว้ก็ลองดูครับถ้าใครมีพ่อแม่เล่นมือถือที่สามารถเล่นเกมโปเกมอนโคได้แบบลื่นๆเนี่ยก็โชว์เล่นดูครับอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับผมนะหรือถ้าพ่อแม่เขาเล่นไม่เป็นก็ลองสอนดูครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยก็เริ่มใช้ iPhone กับมือถือ Samsung หรือรุ่นต่างๆนานากันแล้วนะครับที่เล่นแอปเล่นอะไรได้แล้วนะครับผมว่ามันมีเยอะแล้วนะครับขนาดคนแก่ก็ยังมี iPhone กันแล้วนะครับหรือมือถือดีๆกันแล้วนั่นเองนะครับก็ลองชวนมาเล่นดูครับนะฮะหรือลองชวนแนะนำอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งดีๆบ้างนะครับผมนะชวนออกไปเที่ยวกันด้วยกันบ้างอะไรอย่างนี้เป็นการเปิดโลกกว้างนะครับผมนะเพราะเกมโปเกมอนโกมันเป็นเกมเหมาะสำหรับคนที่เปิดโลกกว้างหรือคนต้องการที่จะเข้าสังคมในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับและเกมนี้ยังสามารถช่วยให้คนลดน้ำหนักได้ภายในตัวนั่นเองนะครับเป็นแก๊ปแอปเกมฟรีแค่เสียตังค่าเน็ตแค่นั้นเองคุณก็สามารถเดินทั่วซอยหรือเดินตามห้างหรือเดินตามจุดท่องเที่ยวต่างๆนานาเพื่อไปจับโปเกมอนได้ไว้เกมมีดีหลายอย่างครับนะผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยมองในจุดนี้ครับนะฮะอย่าไปเอาพวกแบบว่าเฮ้ยไอ้พวกที่ไม่เล่นแล้วด่าคนที่เล่นเงี้ยหรือไอ้พวกที่แบบว่าไม่เล่นแล้วเสือกไปเข้าโยนกลางเมืองเสือกโยนอนาคตของชาติเนี่ยไอ้นี่อย่าทำนะครับผมว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของอนาคตของชาตินะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตะกะ3มิติที่ต้องใส่แว่น3มิติผมถึงจะเห็นตะกะนี้นะครับผมนะฮะถ้าตะกะ34มิติผมนี่รู้สึกว่าผมต้องตีแรงกา3ตลบเพื่อให้ตายก่อน1รอบถึงจะเห็นตะกะนี้นั่นเองนะครับก็เอาไว้ก่อนหน้าเจอกันใหม่กับผมยูชิฮิคารุนั่นเองนะครับและก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับพวกที่ไม่ชอบเล่นเกมโปเกมอนโกกับไปด่าเขากับพวกที่แบบไม่เล่นแล้วไปโยงเข้าอนาคตของชาติหรือการเมืองอะไรพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้กันเลยครับผมนะฮะผมก็จะแอบอ่านอย่างเงียบๆนะกันนะครับผมเป็นส่วนผมต้องขอบอกไว้ก่อนแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอายุ20นะครับที่จะขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะครับถึงเสียงผมจะเด็กก็ตามทีเว้ยแต่ผมอายุ20แล้วนะครับนะฮะบรรลุพิติภาวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดเป็นอะไรเป็นนะครับผมนะฮะผมยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะครับก็ไว้ก่อนหน้าเจอกันใหม่กับผมโยชิฮิคารุนั่นเองนะครับอย่าลืมครับทีมสีเหลืองครับเข้ามากันหน่อยครับยูฮูอย่าลืมไปอุดหนุนซูโตเกียวด้วยนะซูโตเกียวฝากไว้ด้วยผมหิวโอ้ย